สงฆ์ของอำเภอคอวังโดยท่านหลวงพ่อพระครูปริยัติคณะพิลักษ์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอคอวังนะฮะเจ้าวาดวัดสว่างนะครับแล้วก็มีท่านดร.พระครูสุขันธวนาภิบาลหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลคอวังกุดน้ำใสเขต2หลวงพ่อเจ้าวาดวัดป่าลำดวนนะฮะพร้อมด้วยท่านในอำเภอคอวังนะครับนางยุพินพัทรกุลพงษ์นะครับมีท่านพันทองจันทร์สว่างสาสุขอำเภอคอวังนะครับมีท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคอวังนะครับคุณอภิวัตรประจวบสุขพร้อมทีมงานนะครับผมผู้ใหญ่สุนันท์บุญนำแล้วก็ทีมงานภูมิใจไทยคอวังอาจารย์เฉิดแสงกาเมื่อนี้ทางคณะเฮาได้มาติดตามงานนะครับหลังจากได้มาเบิ่งท่านไม้สร้างนะครับท่านอาจารย์เฉลิมชัยนะครับได้ปั้นหุ่นหลวงปู่พระมหาแปงปกุโนนะครับซึ่งพิธีเท่ท่องรอรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่มหาแปงพระมหาแปงปกุโนนะครับจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนนี้นะครับมาเมื่อนี้หลายๆไฟมาเบิ่งมาเก็บรายละเอียดนะครับก่อนท่านอาจารย์จะนำรูปเหมือนที่ปั้นเป็นดินแล้วเนี่ยจะไปเข้ากระบวนการนะครับเป็นหุ่นจีเพิงแล้วจังทิศไปแกะแบบพิมพ์นะครับและจะไปทำพิธีเท่ทองรออยู่บริเวณนาที่ประกันเพื่อคอวังนะครับนะครับผมสถานที่นี้ก็คือบ้านโนนเมืองนะครับตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดแต่ก่อนอาจารย์สอนอยู่อาชีวะวิทยาอาชีวะศึกษาร้อยเอ็ดนะครับครับที่ติดบึงพลานชัยครับทุกวันนี้ก็เกษียณมาแล้ว4ปีก็5ปีนี่แหละครับเป็นคนโคราชครับครับผมโคราชครับขอบคุณครับอาจารย์ครับพี่น้องครับมานำกันมือนี่บ่แม่นไผแล้วนี่นะครับหลานเพิ่นแท้ๆแล้วนี่หลานทั้งแม่หลวงปู่พระมหาแปงเป็นหยังคือเอามาไว้1เพิ่นรูปล้อ2ในทางเสริมไส้นี่เพิ่นคิดบ่ออกว่าดังพระอาจารย์มหาแปงไว้นี่เพราะเบิ่งแต่รูปเบิ่งทั้งบ่ได้3มิติก็เลยว่าเบิ่งว่าดังเพิ่นนี่ครับคือหลายนะก็เลยมาซี้เบิ่งว่าจริงๆล่ะดังล้อๆดวงๆนั้นนี่ล่ะเป็นต้นแบบดังของจริงครับท่านประธานสภาเอ้าว่าเบิ่งว่าเป็นลูกหลานยังไงสัมพันธ์ยังไงก็เป็นหลานโดยท่านพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่มหาแปงปกโนเนี่ยนะครับเป็นที่ใช้ของแม่ผมนะครับสาภูมิศรีศรัทธาอยากมาร่วมในงานครั้งนี้เชิญนะครับที่ช่องทางที่ทั้งเพิ่นสิขึ้นทั้งขางจอให้นะครับธนาคารก็พกสสาขาคอวังนะครับเดี๋ยวคณะกรรมการเพิ่นแจ้งขึ้นขางจออีกทีนึงนะครับขอบคุณครับโอ้แม่ละบานี่ฮู้ว่าผู้อยู่น้ำเพิ่นร่วมสมัยนี่เป็นโยมเป็นลูกเป็นหลานแต่ว่ามีพระมีเน้นร่วมสมัยเด้สมัยเพิ่นบวชเน้นอยู่กับพระอาจารย์หลวงปู่มหาแปงเว้าสั้นๆมึงครับว่าเป็นไปยังไงอาตมาก็คือพระครูสุขันธวนาภิบาลเจ้าวาดวัดป่าลำดวนซึ่งเป็นเจ้าวาดสืบต่อจากหลวงปู่พระมหาแปงคุณโนอาตมาได้บวชเป็นสามเณรกับหลวงปู่บ้านตั้งแต่อายุ12ปีคือประมาณพ.ศ. 2512เราอยู่ไปเน้นจนฮอดอายุ17ปีก็จึงได้ไปเฮียนหนังสือต่อแล้วก็ได้ครับมาบวชอีกเป็นพระแล้วก็ได้อุปถัมภ์บวชถากเพิ่นว่าจะเป็นสามเณรแต่น้อยๆเพิ่นละเพิ่นมีโอกาสได้ใกล้ชิดได้พยายามไปใส่กับไปกับเพิ่นอยู่ตลอดจนว่าเพิ่นป่วยไปอยู่กรุงเทพก็ได้ไปอุปถากอยู่โรงพยาบาลศิริราชจนสุดท้ายเมื่อสุดท้ายอีก10มื้อเพิ่นสิมาภาพก็ได้คุยกันอยู่เพิ่นก็บอกว่าให้กลับมาเป็นเจ้าวาดอยู่วัดวาลำดวนว่าเพิ่นฝากไว้คือฝากฝังไว้คือวัดป่าลำดวนครับโบสถ์วัดบัดปอต้องเฮ็ดให้สำเร็จมันหีบเก่าพฤศจิกายน2563ทั้งคณะก็จะได้นำรูปเหมือนหลวงปู่ไม่ที่ท่องอยู่ที่นาที่ว่าการเพื่อกว่างขอเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายมาร่วมกันในงานในวันที่ยี่สิบเก้ายังบุญอาภาคังก็ขอเจริญพรครับพี่น้องครับการเรื่องรายละเอียดทั้งหมดอาจจะมีองค์น้อยให้พี่น้องได้บูชานะครับหลักเหรียญนะครับที่จะสร้างขึ้นในรุ่นหลวงพี่พระครูว่าอาจจะใส่ชื่อรุ่นว่ารุ่นประดิษฐานหน้าที่ประการอำเภอคอวังนะครับเดี๋ยวเรื่องบัญชีก็เปิดแล้วมือนี้พี่น้องทาง Facebook นะครับว่าอยากโอนเงินเข้าบัญชีนะครับมือนี้ไปเปิดบัญชีแล้วนะครับโดยมีท่านนายอำเภอเป็นประธานนะครับมีทั้งหมด5คนเดี๋ยวจะแจ้งไปอีกทีนึงนะครับครับก็เดี๋ยวฮอดมื้อ
พี่น้องมาทำบุญน้ำกันหลายๆก็แล้วกันเพราะว่าเฮาสิใส่เงินมาประมาณอยู่ขั้นต่ํานี่คือ 600,000 บาทนะครับเพราะว่ามีศาลามีให้หลวงปู่เฮาอยู่บ่ได้ตากแดดตากฝนนะครับเป็นเฮ็ดอย่างสวยงามทีเดียวนะครับก็มื้อนี้ขอขอบคุณอาจารย์เฉิดแสงกะนะครับที่ได้ติดตามขึ้นมาเป็นซื้ออีกแขนงนึงนะครับแล้วก็เป็นคณะกรรมการพร้อมนะครับที่จะนำพาพี่น้องให้ฮู้จักนะครับลูกศิษย์ลูกหาผู้ยุ่นเฟซกลุ่มไลน์แล้วนะครับก็มีอีกช่องทางนึงคือช่องทางทั้ง YouTube นะครับพี่น้องพิมพ์เข้าไปเชิดแสงก้านะครับจะมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับพิธีนี่นะครับขั้นตอนต่างๆนะครับมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดนะครับให้พี่น้องพิมพ์เข้าไปนะครับทั้งช่อง YouTube เชิดแสงก้าหรือว่าภูมิใจไทยขอวังก็ได้นะครับพี่น้องก็จะเห็นนะครับผม